ดีครับพี่น้องชาวครีเอเตอร์แล้วก็ชุมชนชาว YouTube ทุกท่านครับและท่านที่ชอบงานปลูกต้นไม้และก็งานบอนไซทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอไม้ชนิดหนึ่งที่ผมจะเรียกเขาว่าเป็นไม้มหัศจรรย์เลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือเหลืองปิดิยาธรครับเขาเป็นไม้ที่มีลักษณะลำต้นทดซ้ายทดขวานะฮะเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาเมื่อเขาถูกตัดหรือถูกทดนะครับไม้ชนิดนี้ดอกจะมีสีเหลืองครับถ้าเราเดินทางไปตามถนนหลวงนะครับเราจะพบไม้ชนิดนี้นะครับซึ่งกรมทางหลวงนั้นเขาปลูกไว้ริมถนนนะครับมีลักษณะถ้าเมื่อขึ้นไปโดนเสาไฟฟ้าเมื่อถูกทดนะครับเขาก็จะมีการเซตลำต้นเซตตัวของเขาโดยธรรมชาติเลยน่าสนใจเลยทีเดียวครับผมเฝ้าสังเกตนะครับถ่ายภาพเขามานานนะว่าทำไมเขาจึงสามารถเซตกิ่งนะครับไปซ้ายขวาหน้าหลังเขาได้อย่างลงตัวขนาดนี้นะครับทำให้มีเสน่ห์นะครับสวยสดงดงามเลยทีเดียวผมเกิดความหลงไหลในไม้ชนิดนี้มากเลยครับผมก็เลยไปแสวงหาวัตถุดิบในการที่จะสร้างบอนไซจากต้นไม้ที่ชื่อว่าเหลืองปิดิยาธรครับโดยไปแสวงหาตั้งแต่เมล็ดครับการตอนกิ่งการขุดตอเล็กๆของเขาครับแล้วก็ขุดต้นไม้เล็กๆเข้ามาแล้วนำมาชำครับท่านไปดูกันครับว่าผมเตรียมวัตถุดิบเหลืองปิดิยาธรอย่างไรครับเมื่อได้ตอเหลืองปิดิยาธรนะครับผมก็ไปขุดมาตอเหล่านี้นะครับเป็นตอที่มีลำต้นอวบใจนะครับเนื่องจากถูกทดอยู่เป็นประจำบ่อยๆเขาก็จะตัดหญ้าริมถนนนะครับพอตัดหญ้าทีก็โดนต้นปิดิยาธรเหล่านี้ที่เขาเกิดเองใต้ต้นใหญ่นะครับเกิดมาก็ถูกทดหลายปีนะครับอายุหลายปีแล้วนะครับก็จะตอใหญ่นะครับก็กำลังสวยทีเดียวนะครับเราก็นำมาชำโดยใช้ขุยมะพร้าวผสมเยอะๆหน่อยนะครับบางตอก็มีรากเพียงเส้นเดียวบางตอก็ไม่มีนะครับแต่ผมก็ต้องลองทำดูนะครับต้องชำดูนะครับเราก็หายากขุดลึกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่ของถนนเขานะครับเราก็ขุดเอาตื้นๆมาก็จะได้แค่เง่าใหญ่ๆมานะครับก็ลองดูนะครับกิ่งตอนเหมือนกันผมตอนไว้ก็มาทำลักษณะเดียวกันก็ต้องมาชำเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับต้องใช้ระบบการควบแน่นเข้าไปช่วยนั่นเองก็คือหาถุงพลาสติกขนาดใหญ่นะครับคลุมเลยรดน้ำให้ชุ่มนะครับแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมปิดให้มิดชิดเลยครับเพื่อควบคุมความชื้นไม่ให้ออกแล้วก็อุณหภูมิก็จะเป็นลักษณะที่ร้อนชื้นนะครับผมจะทิ้งไว้ประมาณ2ถึง3สัปดาห์บ้างนะครับประมาณ3สัปดาห์ครับก็จะเอาไว้อย่างนี้ไม่เปิดเลยครับต้องเสี่ยงกันนะฮะผมเคยลองเปิดดูนะครับจะมีความร้อนอบอ้าวนะครับแต่มีความเย็นนั่นแสดงว่าลักษณะอากาศภายในนั้นจะเป็นร้อนชื้นครับจะมีความเหมาะสมในการที่จะให้พืชแทงรากแล้วก็แตกยอดนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับทำทุกกิ่งเลยนะครับที่สุ่มเสี่ยงต่อการไม่รอดนะครับเนี่ยตอนนี้เหมือนกันนะครับผมก็ทำแบบเดียวกันหมดเลยทุกต่อนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูลักษณะนี้ถ้าถุงพลาสติกไม่พอทำยังไงนะฮะรดน้ำก่อนนะครับถุงพลาสติกจะมีถุงหูหิ้วนี่แหละครับที่ไปตลาดเนี่ยใช้ถุงหูหิ้วง่ายๆนะครับเราก็เก็บไว้เราก็ใช้2ถุงครับถุงใบหนึ่งก็สวมด้านล่างนะครับอีกใบหนึ่งเราก็สวมด้านบนนี่ฮะลักษณะนี้เรียกว่าการควบแน่น
เป็นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ชาวสวนเรียกว่าการอบรากก็คือให้รากเจริญเติบโตเร่งการออกรากของการชำต้นไม้ต่างๆนั่นเองนะครับแม้กระทั่งเมล็ดก็ใช้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เชือกฟางรัดให้แน่นครับทำลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ผมเพียงแต่สาธิตให้ดูนะครับเหมือนกันครับต้นเล็กต้นใหญ่ถุงเล็กถุงใหญ่กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ผมก็ทำแบบนี้หมดยกเว้นกิ่งตอนนะครับกิ่งตอนนี้ก็ถ้าเขามีระบบรากแล้วผมก็ไม่ได้ทำควบแน่นนะครับแล้วก็ต้องดูแต่ถ้าเป็นกิ่งชำตอชำนะครับระบบตุ้มรากเขาแตกนะครับเราไปขุดตอมาตุ้มรากแตกอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำการควบแน่นไว้ทั้งหมดเลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ3สัปดาห์นะครับหรือจะ4สัปดาห์ก็ลองดูต้องทดลองนะครับมาดูครับหลังจากนั้นนะผ่านไปครับประมาณ3สัปดาห์เราก็มาเปิดดูนะครับปรากฏว่าใบยังเขียวอยู่ครับยอดยังเขียวอยู่มาดูนะครับตอนที่เราไปวางต้องวางในที่ร่มลำไรจริงๆแล้วผมอยากให้ควบแน่นไปถึง1เดือนเลยนะครับลักษณะนี้นะฮะแบบนี้ครับต้อง1เดือนนะครับ1เดือนขึ้นน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับการตอนครับเดือนครึ่งไปเลยเดี๋ยวผมจะลองใหม่นะครับอันนี้ผมใช้ประมาณ3สัปดาห์แล้วผมออกมากิ่งพวกนี้บางกิ่งตายครับแต่ในขณะที่เขาอยู่ในถุงควบแน่นนั้นน่ะเขาก็จะเขียวแบบนี้ครับไม่มีเหี่ยวเลยสดชื่นอีกต่างหากนะครับทีนี้พอเอาออกมารดน้ำต่อเนี่ยบางต้นบางตอก็เหี่ยวไปเลยครับตายไปเลยครับแสดงว่าไม่แทงรากต้องลองนะครับว่าเราใช้1เดือนเลย1เดือนครึ่งเลยประมาณ5สัปดาห์6สัปดาห์ลองดูนะครับควบแน่นน่าจะได้ผลนะครับนี่เป็นชุดแรกที่ผมทดลองนะครับใช้แค่3สัปดาห์เสร็จๆนะครับถ้าเป็นต้นเล็กแบบนี้นะครับออกมาดีครับหลังจากนั้นผมก็มาชำไว้ในที่ร่มรำไรครับนี่เหมือนกันเพิ่งเอาออกมาพอออกก็เหี่ยวนะครับคงจะควบแน่นไว้น้อยไปนิดหนึ่งนะครับลำต้นเล็กๆนี้ผมก็ขุดมาอันนี้เป็นต้นกิ่งตอนครับกิ่งตอนนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะต้นยาวยังไม่ทดนะครับคงจะมาตอน อีกหลายตุ่มทีเดียวนะครับเสียดายครับเราตอนกิ่งยาวๆมาไว้ที่บ้านนะครับง่ายในการที่จะหาวัตถุดิบเลยนะครับไม่ต้องไปตอนหลายที่หลายทางนะครับหลายครั้งหลายหนนะครับเราก็นำต้นยาวมาขนาดนี้ผมก็จะมาตอนอีกสัก2ตุ่มอันนี้ครับที่ควบแน่นแล้วก็เอาออกมานะครับรดน้ำเนี่ย3สัปดาห์3สัปดาห์นี่ผมว่าน้อยไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่ตายก็มีนะครับต้นเหล่านี้เนี่ยมีระบบรากอยู่เส้น2เส้นเขาก็มีโอกาสรอดครับแบบนี้รอดนะฮะตอนกิ่งตอนก็รอดนะครับในระบบรากเขามีนะฮะก็รอแร่อยู่เหมือนกันแต่ลำต้นเขาเห็นไหมฮะจะได้อายุเป็นลำต้นเก่าแก่เพราะว่าเขาถูกทดอยู่มาหลายปีทีเดียวพอขึ้นมาก็โดนเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับก็จะถูกทดโตอยู่ข้างล่างก็เป็นตะปุ่มตะป่ำก็สวยมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับนี้กิ่งขนาดย่อมนะครับเนี่ยก็ทดเลยครับเขาก็เริ่มแตกใหม่นะครับพอแตกใหม่ไม้ชนิดนี้ก็ต้องทดจะดีที่สุดเลยถ้าทำไม้ส่งต้นนะครับเพื่อเราจะเลี้ยงกิ่ง1กิ่ง2นะครับเลี้ยงเป็นลำต้นไปนะครับเนี่ยสวยกำลังสวยครับนี่ระยะนี้ก็ผมทำตั้งแต่เดือนมีนานะครับ2เดือนมาแล้วนะครับเพิ่งได้เท่านี้เอง
นะครับผมจะให้ดูตอนนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ผมก็ทดไว้เลยครับเขาจะมีรากอยู่ประมาณสัก2เส้นนะฮะตอนนี้แต่ว่าด้วยตอเขาอวบนะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงลำต้นได้แล้วก็แทงรากใหม่นะครับเนี่ยสวยเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับพอทดไว้สามารถแตกกิ่งได้สวยงามนะครับมีกิ่ง1กิ่ง2ธรรมชาติเลยครับธรรมชาติสร้างไว้เลยนะครับเราก็มาเลี้ยงต่อในส่วนที่พวกนี้ก็เป็นต้นเล็กครับผมขุดมาขุดแบบรากเปื่อยเลยครับไม่มีตุ่มนะครับไม่มีตุ่มรากมาเลยก็มาควบแน่นเอานะครับสิ่งที่ผมค้นพบก็คือการควบแน่นนั้นผมใช้น้อยไปต้องใช้ถึง1เดือนขึ้นไปครับสำหรับเหลืองปีดียาทอนนะฮะอย่างอื่นผมก็ยังไม่ทดลองนี่ผมก็ได้หลายลำต้นทีเดียวนะครับก็จะไว้เป็นไม้เริ่มต้นในการที่จะทดสร้างนะครับผมชอบมากเลยเหลืองปีดียาทอนนี้เป็นไม้ที่มีเสน่ห์มากๆเลยครับท่านมีโอกาสเดินทางไปตามถนนหนทางนะครับกรมทางหลวงถ้าเห็นต้นไม้ที่เซตตัวหงิกๆงองๆเหมือนไม้ในนวนิยายปีศาจอย่างเงี้ยครับนั่นแหละครับเหลืองปีดียาทอนอันนี้ครับตอนที่ควบแน่นออกมาใหม่ๆนั้นนะ3อาทิตย์นั้นไม่เหี่ยวครับพอผมเอามาเลี้ยงไว้ด้านนอกครับทำท่าจะไปไม่รอดนะครับต้นนี้พอจะมีเส้นชีวิตอยู่เดี๋ยวผมจะควบแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งน่าจะพอช่วยได้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิครับในวันนี้นะครับผมก็ได้เสนอขั้นตอนการหาไม้นะครับการตอนการขุดตอการขุดต้นเล็กมาชำนะครับและการชำการควบแน่นสุดท้ายก็มาดูแลด้านนอกครับข้างนอกนอกจากการควบแน่นแล้วนะครับแล้วก็สู่การทดกิ่งนะครับเลี้ยงหลายขั้นตอนเลยทีเดียวท่านใดต้องการเลี้ยงไม้ชนิดนี้ก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับทุกท่านครับสวัสดีครับ